สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับตัวโค้ดซอฟต์นะครับ Mobicom MC5390 รุ่นที่เป็น Windows Mobile 6.5 นะครับคู่กันกับตัวโค้ดซอฟต์นะครับ Mobile Printer รุ่นที่เป็น HP M200 นะครับตัวที่เป็นบลูทูธนะครับอันดับแรกก็เปิดเครื่องทั้ง2เครื่องนะครับสังเกตสถานะไฟ LED นะครับสีแดงของเครื่องปรินเตอร์นะครับกระพริบนะครับจากนั้นทำการแพร์บลูทูธกันก่อนนะครับก็จะเข้าไปที่เมนูนะครับของที่ตัว Mobicom นะครับจากนั้นเข้าไปที่เมนู Setting นะครับ Setting จากนั้นก็ไปที่ Bluetooth นะครับ Bluetooth นะครับก็จะมีการกด Add New Device ใช่ไหมครับผมก็จะกดปุ่มด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Add นะครับ Add เข้าไปนะครับก็รอให้อุปกรณ์ค้นหากันนะครับจากนั้นก็จะเจอนะครับตัว HP M200 ใช่ไหมครับผมก็จะคลิกที่ตัวมันนะครับแล้วก็กด Next เข้าไปอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็จะให้ใส่ Passcode นะครับPasscode ก็จะเป็น04ตัวนะครับ0000นะครับจากนั้นผมก็จะกด next ก็รอให้มันขึ้นคำว่า device added นะครับ connect with HP M200 เรียบร้อยนะครับก็กด done นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เราก็กดไปที่กดเลื่อนที่ลูกศรด้านบนนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆจนเห็นคำว่าจนเจอคำว่าคอมพอร์ตนะครับคอมพอร์ตแล้วก็จะมี new outgoing port นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเจอ HPM 200อยู่แล้วก็กด next นะครับเพื่อที่จะไปสร้างคอมพอร์ตนะครับในที่นี้ผมก็จะกำหนดไว้สักคอม7นะครับแล้วก็กด finish นะครับถ้ามันขึ้นว่า COM port could not be created นะครับแปลว่า COM port ตัวนี้ COM 7เนี่ยได้ถูกใช้แล้วในระบบนะครับผมเปลี่ยนไปใช้สัก COM 9แล้วกันนะครับ create port COM 9ขึ้นมานะครับกดโอเคครับผมนะครับจากนั้นก็ปิดหน้าจอนี้ไปได้ครับผมตอนนี้ก็เท่ากับว่าบลูทูธเนี่ยนะครับถูกแพร์กันแล้วนะครับจากนั้นผมจะเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับผมจะมีโปรแกรมหนึ่งครับซึ่งผมโยนไฟล์เข้ามาจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาเก็บไว้ในไฟล์ Explorer เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เป็น My Document นะครับแล้วก็จะเป็น Test Printing with Bluetooth นะครับชื่อโปรแกรม Print Test นะครับผมก็จะเลือกเป็น COM 9นะครับจากนั้นผมก็จะกด Print นะครับก็จะมี Print Test ขึ้นมาให้นะครับตรงใน Text Box เนี่ยครับก็คือข้อความสามารถพิมพ์ต่อไปได้นะครับแล้วก็กดบินครับก็จะมีบินเทสออกมาก็จะปรากฏข้อความบินติ้งเทส22เนี่ยครับตามที่เราตั้งมาสักครู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเหมือนกับเป็นเดโมนะครับเพื่อให้เห็นว่าการสั่งพิมพ์ผ่านบลูทูธของเครื่อง Mobicom MC5390 เนี่ยจะต้องเป็น virtual com ก็คือหมายความว่าให้มองบลูทูธเป็นคอมพอร์ตก่อนนะครับแล้วจึงสั่งพิมพ์ออกมาโดยที่เราจะมีโปรแกรมเล็กๆให้ซึ่งเป็นโปรแกรมตัวเดโมนะครับสำหรับสั่งพิมพ์ทดลองเนี่ยนะครับส่วนตัวปรินเตอร์ก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะปล่อยสัญญาณบลูทูธปกติของมันนะครับทบทวนขั้นตอนสักนิดนึงนะครับแพร์บลูทูธกันก่อนนะครับพอแพร์บลูทูธกันแล้วไปเซตที่อุปกรณ์ตัวโมบายคอมพิวเตอร์ตัวนี้เพื่อเซตให้มันมองบลูทูธเป็นคอมพอร์ตก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้โปรแกรมตัวเดโมของผมเนี่ยพิมพ์ออกมาทางคอมพอร์ตตัวปรินเตอร์ก็จะทำงานนะครับโอเคครับขอบคุณครับ